ณปูแบ็คเฮดมูฟออนจากนุกซี่เปิดใจรักครั้งใหม่กับแจนจางอายุห่างกัน23ปีต้องยอมรับเลยนะคะว่าล่าสุดคุณปูเองนักร้องชื่อดังกับความรักครั้งก่อนคือคุณนุกซี่ค่ะหลังจากที่พยายามประคับประคองความรักนะคะสุดท้ายแล้วคุณนุกซี่เองก็ทนพิษในเรื่องของการป่วยไม่ไหวทำให้เจ้าตัวจากไปตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะส่วนคุณปูแบ็คเฮดเองก็เป็นคนรักนะคะที่ดูแลจนวินาทีสุดท้ายเลยจริงๆกับความรักครั้งใหม่นี้ต้องบอกเลยนะคะว่าหนุ่มปูแบ็คเฮดเองก็ต้อง move on ได้แล้วแหละค่ะเพราะว่าสาวแจนจางออกตัวว่าเป็นคนที่จีบปูด้วยนะคะโดยทางด้านของแจนจางเธอเป็นอดีตสมาชิกวง BNK48 ค่ะรุ่นที่1เลยล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรหนูแหม่มอย่างสุริวิภานะคะเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวนี้ค่ะก็เปิดเผยถึงอดีตแฟนที่เสียชีวิตไปแล้วพร้อมกับเปิดเผยว่าเจอกับแจนจังคือตอนที่ไปถ่ายซีรีส์ด้วยกันเราเจอกันตอนนั้นเขารู้ไหมว่าเราเป็นใครคือต่างฝ่ายต่างไม่รู้ครับเขาคิดว่าเราเป็นนักแสดงสมทบในเรื่องผมก็ไม่ทราบว่าน้องเขาเป็นใครนะซึ่งเขาเนี่ยอาจจะรู้จักปูแบ็คเฮดแต่ภาพจำของเขาเนี่ยคงไม่รู้ว่าสีผมเนี่ยเป็นแบบนี้น้องเขาอายุเท่าไหร่น้องเขาอายุ29ซึ่งพอเขามาเจอเราในลุคนี้ก็ดูเหมือนว่าตอนแรกเห็นเขามีคุ้นเหมือนเขาก็ค้นหาดูก็เลยรู้ว่านี่คือเราแล้วใครจีบก่อนถ้าเอาตามที่เขาพูดเขาบอกว่าเขาจีบผมก่อนนะเริ่มต้นจากการพูดคุยกันปกติไม่มีอะไรเลยเพราะในช่วงเวลานั้นต่างคนต่างเป็นที่ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านไม่ค่อยได้ไปพบใครไปเจอกันในกองถ่ายก็จะมีพูดคุยกันก็เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติต่างๆไปเรื่อยๆพูดคุยอะไรแล้วมันสบายใจก็คุยกันไปทัศนคติอะไรที่ทำให้เรารู้สึกลงตัวกันคุณปูก็บอกนะคะว่าคือตอนนั้นเราไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งสิ้นนะก็คือต้องการความสบายใจในการคุยเหมือนเวลาเราตื่นมาได้คุยกันกับใครสักคนหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งมาจมมากกับภาพจำที่มันซ้ำมาซ้ำไปเพราะฉะนั้นถ้ามันมีใครสักคนที่มาดึงเราออกจากภาพเหล่านี้สักวินาทีผมโอเคแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ารู้สึกดีที่ได้พูดคุยแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกับเขาไม่ได้เรียกว่าดึงทัศนคติดีกว่าคือเรื่องราวมันผิดไปจากเดิมที่เราเจอกันทุกๆวันครับและที่เราอยู่ในอารมณ์เดิมๆนานแค่ไหนถึงจะใช้คำว่าสดชื่นในชีวิตเราก็ไม่นานนะครับจริงๆเราก็คุยสักระยะหนึ่งจนน้องเขาถามว่าแบบนี้เขาเรียกว่าแฟนกันได้หรือยังเราก็ตกใจเพราะปกติเนี่ยเราต้องเป็นคนพูดเองหรือถามเองว่าเราเป็นแฟนกันหรือยังกับผู้หญิงเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาของเด็กสมัยนี้เนี่ยความรู้สึกเขาอยากจะถามอะไรก็พูดตามนั้นพอน้องเขาขอเราเป็นแฟนเนี่ยเราตอบยังไงพอน้องถามแบบนั้นเราก็บอกว่าโอเคเป็นแฟนกันได้เลยก็ลองคบกันดูเพราะว่ามันมีความแตกต่างระหว่างการเป็นแฟนกับคนคุยเพราะโดยปกติแล้วยุคใหม่คำว่าคนคุยมันเยอะครับผมเข้าใจแบบนั้นนะก็เลยแบบดีกว่าที่เราจะได้คุยกันไปเรื่อยๆแล้วไม่เปลี่ยนสถานะแต่ถ้าเรามั่นใจว่าจะเปลี่ยนสถานะเป็นแฟนเลยก็โอเคสถานะตอนนี้กับแจนจังคือยังไงทางด้านของคุณปูแบ็คเฮดก็บอกว่าก็เป็นแฟนกันครับถามถึงความรู้สึกกับนุกซี่ตอนนี้ล่ะจริงๆความรู้สึกของผมเขายังอยู่ในความทรงจำและยังเหมือนว่าเขายังอยู่แต่ว่ายังคงเปลี่ยนสถานะก็คงจะอยู่ในโลกอีกหนึ่งโลกที่ไม่ใช่โลกใบนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทำให้เราได้เห็นว่าเป็นความรักที่สวยงามจริงๆเป็นกำลังใจให้กับทั้งคุณปูแล้วก็ทางด้านของคุณแจนจางขอให้ความรักในครั้งนี้นั้นเดินทางต่อไปได้อย่างสวยงามค่ะ